ียนเลยขึ้นหลังแล้วตอนนี้ก็กลับลงมารับการแข่งขันกันต่อแล้วโอ้จังหวะนี้ก็ถือว่าเกียร์เริ่มมาหาใหม่ยิงมาทู่นี่รู้เลยครับสำหรับทางด้านซีดองเกมก็กลับมาเล่นกันต่อในขึ้นหลังดูเหมือนว่าการจับตัวผู้เล่นก็จะคงคล้ายๆเหมือนเดิมครับของทางด้านซีดองครับส่วนทางด้านนี้ทิปก็ตอนนี้เอาโตลงมาทางด้านขวาครับเริ่มจะเสิร์ฟเกมลุกดูบ้างครับสำหรับนิชิตต้องมีตัวเปลี่ยนเกมแล้วตอนนี้เพราะว่าเกมไม่ค่อยปฏิบัติต่อครับสำหรับครึ่งเวลาแรกการเตะยาวขึ้นหน้ามาลูกนี้ยังบ่งทิ้งได้ครับจังหวะ2เก็บบอลลงยังเป็นของนิชิตครับให้ออกมาตู้ทางซ้ายลูกนี้โดนหัวพันอยู่แล้วกรรมการให้ไปลูกทุ่งของฟีดอมครับให้ออกมาทางขวาโตโอ้เบิร์ดลูกนี้ไม่ดีจะเปล่าเลยไปนิดนึงเบิร์ดให้ตรงกลางเอกโอ้โหไม่จ่ายจังหวะหลังเครื่องในจังหวะนี้เล่นต้องบอกว่าคนละคู่ไม่เข้าใจกันเองครับพี่น้องถ้าจ่ายบอลดีๆคนละคู่โอกาสดุเดือดเขาไปทำประตูเลยครับโอ้โหทิ้งยาวลูกนี้ไม่ดีครับข้างหน้าไม่มีใครเลยคนละคู่ต้องกดดันกองหลังของทางด้านซีดองให้ได้มากกว่านี้สำหรับทางด้านอิชิตครับถ้าหวังจะกลับสู่เกมแล้วมีตาหลังแค่ประตูเดียวยังถือว่าไม่ใช่ปัญหาขอแค่ประตูเดียวพวกเขาจะกลับสู่เกมทันทีเอวแตะหลบแล้วให้ขึ้นหน้ามาเองถามบอลเสียให้กับอิชิตครับจังหวะนี้โอ้โหจ่ายง่ายเกินไปครับตอนนี้ฝนก็เริ่มจะตกไปพอลงมาเนี่ยเพราะฉะนั้นการกังวลบอลตอนนี้อาจจะไม่ได้ 100% ครับโอ้แล้วตุ่มก็ตอนนี้ตะลุยมาแล้วยังไปเก็บบอลกลับมาได้ครับอีกค่อยๆเซตขึ้นมาทางซ้ายครับอีกทีมันจับอยู่ไม่รู้จะให้ใครก็คืนกับไปตั้งอันนี้คือเสาตัวโค้ชทิ้งบอลจ่ามาทุกนี้แม่วงถึงก่อนก็จริงนะแต่ว่าจังหวะ2ก็เล่น2ไม่ได้ครับสำหรับทางด้านนิชิตเปิดจ่ามาอีกทีนึงจังหวะนี้เป็นบอลของนิชิตก็เก็บขึ้นมาเปิดฉลับนิดนึงแล้วจังหวะนี้โอ้โหก็ยังลึกถึงผู้สองประตูของเราฟีดอมแม่ยังไม่มีข้อผิดพลาดของผู้สองประตูของฟีดอมใช่เหมือนการเบิร์ดมีพื้นที่ตอนนี้จะไปแตะหลบไม่ผ่านบอลฉลับแล้วออกข้างแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าด้านข้างสนามน่าจะมีการขยับอีกคนหนึ่งครับสำหรับนิชิตเริ่มเกมมาแค่ประมาณ3นาทีเสร็จแล้วตอนนี้มีขยับแล้วส่งผู้เล่นหมายเลข12ลงไปก็เป็นคุณเอกครับสำหรับนิชิตเบิร์ดใช่มาเอกจังหวะนี้ถือว่ามีเอกทั้งสองทีมเลยครับทั้งทีมแล้วก็ฟีดองล็อกไม่ผ่านครับจังหวะนี้ยังมีเพื่อนตามลงมาซ้อนเตะทิ้งออกมาจังหวะสองยังเป็นของฟีดองกระตุกออกมาขวาสุดยังเก็บได้อยู่ว่าปะเอกเบิ้ลมาไม่ดีบอลฉลับกันเองแล้วออกข้างมาเลยก็ต้องมีการปรับเกมแก้เกมมันบ้างวันนี้ทิพย์ถ้าท่านเล่นแบบนี้ลูกเกมเหมือนเดิมก็ยังทำอะไรทางด้านฟีดองไม่ได้นี่ต้องมีการแก้อะไรบางอย่างครับกายลูกนี้ลงไปตรงเกาะกับมิ้วจับต่อไปทิพย์เลยมาเลยมาเลยขอมาจิบกลับมาตั้งใหม่ครับตู้นี้เราให้มาเก็บได้ด้วยครับโตยังอยู่ที่ทางขวานิชิตให้ลูกนี้ดีมากครับจับยิงโอ้โหยังไม่ตรงกรอบครับเมื่อสักครู่จริงๆตรงกลางเนี่ยยิงได้เลยด้วยซ้ำครับไม่ต้องจ่ายเพื่อนอีกทีก็ได้ครับตัดสินใจไม่ดีเท่าที่ควรครับพอไปจ่ายออกทางด้านข้างเนี่ยมุมมันน้อยลงไปครับเมื่อสักครู่โอ้โหนิชิตทำเกมเมื่อสักครู่นี่ถือ
อดเยี่ยมมากครับแต่ว่าไม่ได้ครับประตูนี้กูได้แค่เสียวเท่านั้นครับมีโอกาสเลยไม่ได้กึ่งยิงกึ่งผ่านเข้ามาหน้าโกเมื่อเสาประตูก็รับไม่ได้ด้วยเมื่อสักครู่โอ้โหนี่มาแล้วสำหรับพิชิตนี่ยังได้แค่เฉียวต้องการจัดจ่ายสักทีนึงครับให้มาเอกลูกที่ตกสวยแล้วไหลมาหลุดเดียวคืนมาแล้วจริงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ต้องชมเลยว่าเอกคิกบอลแรกหลบสวยมากครับก่อนจะเปลี่ยนมาทางขวาแล้วแป๊บนี่เห็นเพื่อนว่าอยู่ทางเสาสองครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวหรือว่าแจ้งเพื่อนสิครับจะมีการแก้เกมครับจะให้สัญญาณเปลี่ยนตัวยังไงให้สัญญาณเพื่อนเลยขอดีเหลียวมาครับตอนนี้สำหรับนิทิศเปลี่ยนตัวอีกคนต้องการตัวลุกตอนนี้สำหรับนิทิศโอ้โหยิงลูกนี้ก็ยังไม่ตรงกรอบครับลุกกูทางด้านทิศเนี่ยถือว่าแม่ไปกลับเลยนะจังหวะนี้ไม่ได้ประตูแถมยังจะมาเสียประตูที่2อีกครับลำบากเป็น2เท่าตัวแล้วครับนิทิศแต่ว่าก็ไม่แน่นะเดี๋ยวต้องดูช่วงเวลาที่เหลืออยู่ยังเหลืออีกค่อนข้างจะเยอะครับขึ้นเวลาหลังจึงโอ้เล่นกันสั้นๆยังโผล่หลอกสวยครับไอ้มาจึงเปลี่ยนกลับมาโอ้โหใจร้อนเกินไปครับพวกนี้เพื่อนคืนมาตะบันด้วยเท้าซ้ายให้ตรงก่อนด้วยจบจากเกมคู่นี้สำหรับเกมคู่ต่อไปเป็นเกมระหว่างฟอร์มคนมากจะลงสนามเจอกับบางบอลวิลล่าครับยังไงมาสนามแล้วว่าเตรียมตัวได้เลยครับส่วนผู้เล่นคนไหนที่ยังมาไม่ถึงก็ยังไงโทรตามเพื่อนได้เลยตอนนี้ฝนยังตกปล่อยๆอยู่โอ้โหแล้วจ่ายอารุณเดียวจับอีกลูกนี้ไม่เหลือโอ้โหนี่ต้องชมเอกเลยแล้วแม่จ่ายคิดแล้วขาลูกนี้ได้หลุด 2-3 คนครับโอ้แล้วป้าจับบอลแรกดีมากครับแต่งเลยไม่ต้องจับเลยจังหวะ2ยิงเต็มๆครับเท้าขวาข้างถนัดเลยครับป้าโอ้โหถือว่าประตูนี้ได้มาต้องบอกความเข้าใจในทีมแล้วก็ความรวดเร็วความแม่นยำมาพร้อมกันหมดแล้วก็สักครู่สมบูรณ์แบบทั้งคนส่งและคนยิงกันไปโอ้โหต้องหอดตังกันขึ้นไปสูงจริงจริงต่อไปต่อลูกนี้ยังได้เป็นลูกคู่กรรมการว่ายังไงครับสำหรับสุดท้ายจะมีการเปลี่ยนตัวอีกคนครับจะส่งแชมป์ลงมาบ้างครับเปลี่ยนอีกคนนึงครับสำหรับทางด้านดิทิศคืนกลับมาตอนนี้เปลี่ยนเอาแชมป์ลงมาอีกคนนึงต้องการผู้เล่นโดยเฉพาะในแนวรุกครับโอ้เกี่ยวบอลกลับมาได้ลูกนี้มีพื้นที่ครับไปต่อแล้วจ่ายจับแล้วยิงไม่เหลือเหมือนกันดิทิศโอ้โหนี่ต้องชมเลยครับเพื่อนตกมาตรงหน้าปากเขตโทษเนี่ยถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมมากจริงครับดูเขาดันมาจากเซ็นเตอร์ฮาร์ดแล้วตำแหน่งมาทั้งคู่ครับโอ้โหตอนนี้มาแล้วครับสำหรับทางด้านดิทิศครับคือผู้ต้องชมครับเอกโอ้โหล็อกหลบตรงหน้าปากเขตโทษสวยจริงๆครับก่อนที่จะจ่ายเพื่อนนะทางด้านซ้ายครับลูกจับแล้วตาบันลูกนี้ไม่เหลือไล่มาเป็น1-3เกมผมถือว่าลูกเกมแบบนี้อะไรก็จะเกิดขึ้นได้ครับ2ลูกที่ตามหลังอยู่สำหรับทางด้านอ้าวแล้วมีการบาดเจ็บกับเพื่อนเดี๋ยวดูนิดนึงครับสำหรับพี่น้องเอาน้ำไปเพื่อนได้จังหวะแบบนี้จะพบกระทั่งกันในสนามแล้วมีเพื่อนบาดเจ็บครับเราอนุญาตให้สตาฟโค้ชหรือทางผู้เล่นตัวสำรองแล้วนอกสนามเนี่ยเอาน้ำหรือว่าลงไปดูอาการเพื่อนร่วมทีมได้ครับเพราะว่ายังไงเราถือว่าความปลอดภัยของผู้เล่นทั้ง2ทีมที่ทำการแข่งขันกันมีผลจริงๆครับถ้าเกิดว่าเจ็บหนักขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่คุ้มกันครับกับการเล่นกีฬาเราเล่นเพื่อสุขภาพครับเล่นเพื่อความสนุกสนานแล้วก็มิตรภาพใหม่ๆครับขึ้นนะขวาบ้างครับพี่ด้อมปะเปิดจอดมาแล้วแม่ถึงแล้วลูกนี้ได้หรอครับคิดกับพร้อมลุกพร้อมบอลบุกกระหน่ำเข้าใส่แล้วโอ๊ตเปิดมาลูกนี้ก็ยังไม่แม่นครับ
นี้อยากเป็นบอลของนิทิศก็เก็บได้ทางซ้ายครับโอ้เราให้ลูกนี้เบาเกินไปครับอยากกลับมาได้ฟรีดอมทางขวาแปะบังอยู่โดนลุงสองแล้วทำบอลเป็นผู้เล่นของนิทิศก็ออกข้างครับทุ่มลึกเข้ามาในกรอบช้ำหมกทิศได้จังหวะสองอ้าวเราไปลื่นล้มเองครับตอนนี้โดนโต้กลับมาเอกลุยมาทางซ้ายครับไปต่อจับได้ด้วยครับแล้วตรงกลางมีพื้นที่ครับให้บอลขวาหลุดลุดยิงไม่ผ่านโอ้โหยิงที่ปัดมาเรียบร้อยครับโอ้โหเอาไล่มาเป็นสองประตูต่อสามครับนิทิศโอ้ต้องชมกับประตูนี้ถือว่าสุดยอดเลยครับสำหรับนิทิศสองสามจังหวะแล้วก็สักครู่จังหวะที่มิ้วลงมาบล็อกได้ในจังหวะแรกนึกว่าจะได้แล้วครับโอ้โหที่ไหนได้ยังมีดาบสองตามมาซ้ำได้ทีครับโอ้โหลูกนะครับทุลักทุเลไปหน่อยก็จริงแต่เอาไล่มาเป็น2ประตู3ตอนนี้ความมั่นใจแล้วก็โมเมนตัมเริ่มจะเทมาในหน้านี้ชิดมากขึ้นแล้วนี่ตอนนี้ช้าไปหมดแล้วขอเรายิงเองแล้วปุ๊บปัดทิ้งจังหวะ2ไปยิงได้แล้วโอ้โหนี่ชิดมาเป็นชุดเลยตอนนี้โอ้ดูลูกเกมอยู่ดีๆก็กลายเป็นในหน้านิทิศแล้วตอนนี้เริ่มจะทำเกมได้ดีกว่าแล้วครับตามหลังแค่ประตูเดียวแล้วกับลูกเกมแบบนี้นี่รอดแหลมต่อการเสียประตูก็ฟินกันผมตอนนี้เปลี่ยนอีกคนครับสำหรับนิทิศโควต้าแต่ละครึ่งเนี่ยเราย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับสามารถเปลี่ยนตัวเลือกได้5คนเท่านั้นครับแต่ละครึ่งครึ่งแรกและครึ่งหลังอย่างละ5คนครับส่วนตอนพักครึ่งเวลาจะเปลี่ยนอีกคนก็ได้ครับในการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกต้องมาเนี่ยตัวเลือกให้ดีด้วยครับอ้าวแล้วทำไมไปโดนเบิร์ดนิดนึงแต่ยังเก็บกลับมาได้โอ้โหดูตอนนี้มาเป็นชุดเลยแล้วตอนนี้แล้วแชมป์กระดกลูกนี้ผู้สับตัวออกมาเล่นเองโอ๊ตดีต่อมาสวยแล้วแก้ไขก็ดีครับโอ้ล็อกหลบมาซ้ายมีขวามีเปลี่ยนออกมาทางขวาโต้ไปจับตัดเข้าในช้าเกินไปลูกนี้ดักกลับมาได้แล้วตัวเข้าจากหน้าหลังไปสะกิดนิดนึงแล้วจังหวะนี้เสียฟาวโอ้โหจังหวะมันได้คู่ไปเสียบอลเองตรงกลางนี่สิเหลือเวลาประมาณ6นาทีเศษๆแล้วต้องการอีก1ประตูเพื่อจะกลับสู่เกมครับนี่ทีมจะทำได้หรือเปล่าก็ต้องเกมเปิดสนามครับว่ายิงไกลลูกนี้ไม่ตรงขอบเขาเลยแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวแล้วตอนนี้ถอดแป๊ะออกครับสำหรับฟรีดอมครับจะส่งออกมาด้านมัดลงมาครับมงชงมาลูกนี้โอ้โหนี่ครับโดนกดดันหนักทีเดียวฟรีดอมตอนนี้ทุ่มอีกทีหนึ่งกระโดดมาลูกแกบอลลงแล้วจังหวะสองเอ้าบอลฉลับแล้วออกหลังครับผู้ตัดสินให้ยังไงครับให้เป็นเตะมุมหรือเปล่าเมื่อสักครู่ถ้าใช่ครับยังไงสำหรับคู่ถัดไปครับเกมระหว่างปอพิบูลย์บ้านจะลงสนามเจอกับบางกอกวีล่ายังไงมันสนามกันแล้วครับรบกวนเด็กให้แต่งกายได้เลยเหลือประมาณ5นาทีเท่านั้นครับสำหรับเกมในคู่ที่2ครับจบจากคู่นี้จะลงทำการแข่งขันกันต่อในเกมระหว่างปอพิบูลย์บ้านกับช้างเก่าจะลงสนามเจอกับบางกอกวีล่าเกมนัดแรกของทั้งคู่ของทุกทีมในวันนี้ที่ลงทำการแข่งขันกันเราบอกเป็นนัดเปิดสนามทั้งนั้นครับของแต่ละทีมครับเป็นนัดแรกด้วยกันทั้งคู่ต้องพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดครับเอาลบหลู่ลูกนี้ดูว่าจังหวะสองเตะทิ้งขึ้นมาอีกทีนึงเก็บได้แปะออกมาทางขวาโต้ล็อกมาล็อกอีกทีนึงไม่ผ่านแล้วโตโรโต้กลับมาตอนนี้ดูสามสี่คนให้แล้วดูจังหวะที่บรรจุป่าเลยโอ้โหน้ำหนักลากไปแค่ก้าวเดียวลูกนี้โอ้เป็นเอกับเข้าบอลมาไม่ถึงแล้วต่อสองทางขวาโอ้โหพีดอมถ้าได้ประตูนี้สบายใจขึ้นเยอะเลยครับแต่ถ้าจังงานแค่ประตูเดียวแบบนี้หายใจหายคอติดขัดอยู่
เนี่ยบางครั้งใครบอกว่าทีมที่ทำอยู่จะเป็นทีมที่สบายใจบางครั้งไม่ใช่แต่เราถึงบอลก่อนมีชิงเล่นได้สวยสำหรับในทีมโอเคจะหลบไม่ผ่านจังหวะสองโอ้โหมัดวิ่งปวดมาลูกนี้เปิดเตะทิ้งหอกหน้าไปก่อนผมต้องชมแล้วมัดเข้าไปกดดันได้ดีจังหวะนี้เหลือประมาณ5นาทีสุดท้ายของเกมครับสำหรับเกมคู่แรกนัดเปิดสนามครับระหว่างนิชิตกับฟรีดอมแหมสกอร์ความห่างมีแค่ลูกเดียวเท่านั้นครับตอนนี้โอ้ตายแล้วจะบอกเขาว่าซื้อตะไคร้เขียวเนี่ยตกทางสีเราชุดสีเนี่ยโอ้แล้วจังหวะนี้ยังไงไม่ว่าอะไรแล้วให้เป็นแค่เตะมุมแล้วสำหรับทางด้านฟิลย่องครับทางด้านขวาฟันมือคลิปจังหวะนี้ยัดขวาแม่ยังช่วยเตะทีมแล้วเช้าเคลียร์มาบอลออกข้างยังไปลุกทุ่งของฟิลย่องครับจะได้กดดันต่อแล้วลูกนี้กรรมการว่ายังไงครับควักใบเหลืองออกมาครับผู้ตัดสินแล้วแจกคะแนนเหลือให้กับมัดครับโอ้โหจังหวะว่าผู้ได้ยกหลบไปได้เนี่ยหลุดเดียวแน่นอนครับนุ๊กโอ้โหนี่มัดต้องสกัดไปเลยครับผู้โดนบอลก็จริงครับแต่ว่าโดนคนด้วยครับนี่โอ้ถ้าปล่อยให้ผ่านไปว่าจะผู้หลุดเดียวจังหวะแบบนี้ถ้าเกิดว่าระยะมันเข้าไปเกินขึ้นสนามมากกว่านี้ผู้ใบแดงมีสิทธิ์ให้ได้เลยแต่ว่าผู้นี้ต้องบอกว่าโดนบอลด้วยครับโอ้แม้จะโดนบอลแต่ว่าจังหวะนี้ผู้ตัดสินมองว่าเป็นการไปตั้งใจทำลายเกมด้วยก็เลยโดนใบเหลืองไปมาอีกคนหนึ่งแล้วสำหรับฟิลท็อปมันไม่โดนไปเหลือไปสองคนแล้วครับสำหรับใบเหลืองใบแดงครับค่าปรับใบเหลืองใบแดงก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วใบเหลือง50 บาทใบแดง100 บาทผู้ตัดสินไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการแจกใบเหลืองใบแดงเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงผู้ตัดสินไม่ได้ชอบแจกแล้วใบเหลืองใบแดงทีมที่ได้มูลค่าในส่วนใบเหลืองใบแดงเนี่ยทุกแบบที่นำมารวมกันเนี่ยทีมที่ได้ก็คือทีมที่ได้รางวัลแฟร์เพย์รางวัลแฟร์เพย์ก็รับมาแบบทีมที่มีผู้เล่นมีมารยาทดีที่สุดแล้วแชมป์ยิงลูกนี้จังหวะสุดท้ายยังไม่ตกกรอบมากๆนี่ชิดนี่ขออีกแค่ประตูเดียวพวกเขาจะกลับสู่เกมทันทีครับจะทำได้หรือเปล่าเท่านั้นเองครับเหลือประมาณ2นาทีเศษๆครับบอลได้แล้วดูว่าโตกลับมาตรงนี้โอ้ให้ตรงกลางไม่ดีครับเบิร์ดดีมาจ่ายมาแต่นิดนึงโอ้โหโตสกิดกรรมการให้ได้ต่อไปเลยไม่รู้ได้เปรียบแล้วตรงนี้โตล็อกมาได้2คนจังหวะนี้แต่งมาข้างในแล้วโอ้โหจังหวะสุดท้ายกรรมการไม่ว่าอะไรครับโมเช็คมาลูกนี้ก็แรงเลยไปโอ้ดูว่าฟรีดอมตอนนี้เริ่มจะป้อแป้แล้วไงครับโค้ชบอกให้เพื่อนเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วเปิดลึกมาลูกนี้โมเช็คไม่โดนแล้วจังหวะ2พับอกลงแล้วเข้าขวายิงหาเข้ามาเออก็ใจไม่ติดตรงหลังนิดนึงครับไปทิ้งขึ้นหน้ามาบอลสุดท้ายน่าจะออกข้างเลยก่อนครับโอ้โหนี่ตอนนี้นี่ทิ้งมาเป็นชุดแล้วครับสวัสดีครับแล้วเอาเป๋ามาไหมจะให้บอลขอซื้อมาแต่งตัวแล้วก็รีดูก็หลังซื้อกางเกงสวยก็บอกได้สวยมากซื้อบอกได้สวยมาเอาไว้นั่งดูเกมสนามทีสุดท้ายก่อนจะทบเวลาบาดเจ็บก็แล้วจังหวะนี้ยังไงครับผู้ตัดสินให้เป็นฟรีคิกโอ้โหระยะหวังผลเลยครับสำหรับนิชิตครับโอ้โหถ้าลูกนี้จับพระจมูกยิงเข้าขึ้นมาครับตีเสมอทันทีครับนิชิตโอ้ลูกนี้สำคัญที่สุดในเกมนี้เลยครับสำหรับพวกเขาครับนิชิตจะทำได้หรือเปล่าผู้คนยิงนี่ต้องถือว่าต้องเน้นจริงๆครับจะมีลูกศูนย์หรือว่าจะยิงเองยังไงก็ต้องนัดแนะกันให้ทีเลยนิชิตถ้าลูกนี้เข้าพวกเขาจะกลับสู่เกมทันทีแล้วแปลว่าพวกเขาจะเกมแรกโอกาสที่จะไม่แพ้มีสูงครับแต่ถ้าลูกนี้ไม่เข้าขึ้นมาครับโอ้โหมีเปอร์เซ็นต์ครับที่ว่าจะแพ้เกมแรกนะเปิดสนามเขาต้องเน้นครับลูกนี้ไปยิงคลิกหน้าโกปิงดอกก็ยิงไม่ผ่านกำแพงจริงๆครับโอ้โหต้องโชว์ฟรีดอมครับยืนกันแน่นครับนาทีสุดท้ายก่อนจะเข้าถึงโลกทุกเวลาบาดเจ็บ
พุทธเจราบาดเจ็บ2นาทีครับสำหรับเกมในครึ่งหลังยังมีเวลาอีกเพื่อนแล้ว2นาทีพุทธเจ็บ2นาทีย้ำอีกครั้งแล้วแม่ตอนนี้หายใจหายคอไม่คล่องร้องแล้วทั้งฟรีดอมแล้วก็นิชิตก็โอ้โหเป็นนิชิตเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินนะสำหรับนิชิตส่วนนั้นฟรีดอมเวลาผ่านไปก็แค่จะช้าหนึ่งแต่แล้ววินาทีครับทีมฟองยาวขึ้นมาลูกนี้โอ้โหผู้สองตูปัดทิ้งครับจังหวะตัวคิดกับผมย้ำอีกครั้งครับถ้าเกิดเตะเราเข้าไปเลยเนี่ยยังไงไม่นับนะผู้ตัดสินไม่ให้เป็นประตูถ้าจังหวะตัวคิดครับถ้าตั้งเตะฟรีคิกขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่โกลคิกครับบอลไม่ได้ออกหลังแล้วตั้งเตะขึ้นมาไม่โดนก็เข้าครับแต่ถ้าเป็นโกลคิกไม่โดนใครถือว่าไม่เข้าครับย้ำอีกครั้งนึงครับหลายทีมยังสับสนอยู่ครับแล้วมองลูกนี้ไม่โอ้โหเรียบร้อยเลยครับผู้สองตัวออกไปครับแล้วจังหวะนี้ฟรีต้องครับโอ้โหต้องชนครับจังหวะนี้แม่ถอยลงมาหม่งแล้วหม่งทิศทางสมบูรณ์แบบจริงๆครับโอ้โหนี่คิดไม่ได้ประตูตีเสมอแล้วมาโดนประตูนี้ถือว่าแม่โอ้โหว่าห่าง2ประตูแบบนี้เสียหายเลยครับเอจะลุยมาจังหวะสุดท้ายยังไต่ทิศออกมาได้โอ้โหตอนนี้ดูครับเร่งแล้วดูเกมโค้ชเวลาบาดเจ็บเนี่ย2นาทีย้ำกันอีกครั้งหนึ่งมาแตะมาเองปาดเท่าไหร่แล้วเปลี่ยนลูกนี้โอ้โหไม่ได้ได้ครับค่ะบอลไปย้อนหลังเพื่อนเองสำหรับในคู่ถัดไปครับเกมระหว่างตอนที่คนไล่กับบาร์โบลิล่าเข้ามาถึงสนามกันแล้วเต็มตัวได้เลยครับตอนนี้อยู่ในช่วงโค้ชเจ็บแล้ว2นาทีหน้าแล้วเหลือประมาณนาทีไม่ถึงนาทีแล้วแล้วคุณจะเสียก่อนต้องมีการตัวเวลาการแข่งขันขอเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมครับที่กลางสนามก่อนครับเดี๋ยวคุณเดินออกไปไหนครับเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมที่กลางสนามก่อนครับทางอีทีครับแล้วก็วีดอมครับเชิญก่อนครับก่อนเริ่มเกมแล้วก็หลังจบเกมครับผมย้ำอีกครั้งนึงครับยังไงตามพอเรียนแล้วก็มีกฎกติกาบางอย่างไว้เลยนะครับยังไงขอความร่วมมือนิดนึงครับหลังจบเกมแล้วก็เริ่มเกมครับเรามาเข้าแถวเดินจับไม้จับมือแล้วแต่วันนี้สู้กันได้เต็มที่จริงๆแล้วสำหรับฟีดอมแล้วก็ยิ้มชิดครับไอเกมแรกนักโฆษณาของพวกเขายังไงก็ขอขอบคุณผู้เล่นทั้งสองทีมครับทั้งฟีดอมแล้วก็ยิ้มชิดอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่จังหวะวันนี้อาจจะกระทบกระทั่งกันบ้างเราก็เดิน